มีสมบัติยศเป็นผู้สับประตูครับในรับ4คนมีสุพรปินากาตาโพลูคัสโฮชาเยสเปอร์นีโฮมวัฒนากรสวัสดิ์ละครมีวรวุฒิสุขุนาเป็นผู้สับประตูครับในรับ4คนมีสุสันต์บุญตาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วเรียโตเคลิดฉัตรมงคลเรืองธนาโรจน์นับถอยหลังครับเกมที่ธนโดมสเตเดียม2ฤดูกาลก่อนนะครับก็เป็นดาวรุ่งด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้ข้ามครับเปลี่ยนมาทางฝั่งซ้ายที่วัฒนากรแปะใกล้ๆแล้วกีรเทพแทงมาบอลแรกของซาดอเกี่ยวเข้าขวาสัตว์ลูกนี้ทักทายจังหวะแรกของทางเมืองทองนี้ก็เฉียวเสาไปครับพิชาแก้ออกมาแต่บอลมันกักกับซาดอให้ต่อมาถึงเอริกโจฮาน่ามีแค่2คนครับโจฮาน่าให้มาที่อดิศักดิ์บอลมันเบาไปครับแล้ววีระเทพครับหนุนออกมาเอ็นดี้อันดีเย่ครับเก็บบอลแรกเล็งแล้วครับไอ้กรอบเขตโทษอันดีเย่แต่งเข้าซ้ายสัตว์ลูกนี้อ้าวบอลปิดโอ้โหแล้วไปโดนอดิศักดิ์ถึงมือของวรวุฒิครับเลยไม่ได้ซ้ำกลับมาชมบุรีเอาเลยครับแต่งอ้อมแต่งอ้อมโหช่ามาได้ครับจี้เข้าในซ้ายขอมาดูดึงจังหวะเข้าขวาแล้วเอามาดูเอียงซ้ายสัตว์ลูกนี้โอ้โหยัดครับกาเจ้าคืนแล้วตอนนี้ผู้สิทธิ์มีเป่ามันย้อนจะไปให้ฟาวที่ไหนสักแห่งครับเดี๋ยวก่อนผู้อุดมเดี๋ยวดูว่าจะให้ยังไงนะครับเรียกแล้วครับเป็นใบเหลืองกับสุขสันต์บุญตาแล้วครับดีดกลับมาให้สุบัญญาเปิดเข้าไปก็ยังมงทิ้งได้ครับโดยวีระเทพพิทักษ์ปีนแป้เข้าขวาลองซัดลูกนี้โอ้โหต้องทุบทิ้งเลยครับมาสมพรยศเหมือนบอลมันสายเลยครับก่อนจะถึงมือตัดเข้าในไหมครับยังไม่มีตัวเข้าชาลโรงค่อยๆกินพื้นที่มาแล้วสไลด์เอาเลยครับสไลด์ตรงนี้ซ้ายของชันบุคคลเปิดเสาสองโอ้โหอีกทีนึงแล้วเข้าทางโฮชาครับโอ้โหเหมือนดูดบอลเหมือนกันนะโฮชาทิมมาฝากดานิโลป้ายมาตามช่องเลยครับค่อยเติมมาครับชันบุคคลมาดูเลี้ยงลายอยู่ชันมงคลออกจังหวะแล้วเลือกข้ามมาไดโร่พักไดโร่ของเข้าขวาดึงจังหวะซ้ายสัตว์ลูกนี้ยังปัดได้เข้าทางโป่งซ้ายอีกทีนึงชนคาแล้วเข้าเอาเลยครับ 1-0 ครับชลบุรีออกนำตรงนี้ครับโดยอามาดูออตาร่าครับยิง2เกมติดเลยครับอามาดูออตาร่าพวกกำลังฟอร์มฮอตเลยครับช่วงนี้ครับจังหวะไดโร่แล้วครับลงต่ำแล้วป้ายออกซ้ายมาครับชาวโรงเองบอกขอไปเป็นชันมงคลครับเปิดเข้ามาครับก็ตั้งบอลได้ดีนะครับดึงเข้าซ้ายแล้วกดมาเนี่ยปัดมาสุดท้ายเข้าทางอามาดูโขกโอ้โหบอลมันเฉียดขาดเข้าไปเลยครับตั้งบอลดีมากนะครับช็อตนี้แล้วดึงผู้เล่นเกมรับเมืองทองหายหมดเลยครับตรงนี้พยายามจะฟ้องว่าเป็นจังหวะรับหน้าเหมือนกันครับทางโฮชาอามาดูก็ยืนถูกที่ถูกเวลาเลยครับโขกเข้าไปโอ้โหมงชนขาดแล้วคือมันชนคานเหลี่ยมให้ต่อมาเอามาดูหาจังหวะพลิกหนีสุพรไม่ได้ป้ายออกมาฉัตรมงคลต่อมาค่อยๆแกะเข้าสุบัญญาเหยียบกลับมาฉัตรมงคลมาตรงนี้ก่อนนะครับสุบัญญาให้มาครับเอามาดูเนี่ยพิงหาเหลี่ยมแล้วออกซ้ายมาครับแล้วแปะสั้นต่อมาแล้วดูสุบัญญาครับโอ้เซนฟุตบอลสุดยอดเลยครับตกมาแล้วก็ยิงเสียบมุมเข้าไปเลยครับคัดแบ็คมาในกองหลังเล่นยากแล้วแบบนี้โอ้2-0แล้วครับโอ้ต้องชมจังหวะของสุบัญญาที่เหยียบกลับมาก่อนนะครับก็ทำให้แนวรับถล่มไปหมดเลยครับไลและบุญทวีเทพวงลงเล่นแทนเนี่ยก็ต้องปรับเร็วเลยครับเมืองทองกลับมาดูกันต่อครับ2ลูกที่ตามหลังอยู่ของเจ้าบ้านนะครับให้คือน้ำหนักบอลอย่างเบาเดี๋ยวว่าไอ้สักแก้ไขสวยครับซ้ายของวีระเทพหักกลับมาอดิศักดิ์ต่อเอาเลยครับเด้งๆสัตว์ลูกนี้มาแล้วครับไล่มา1-2ครับเมืองทองได้ประตูจากสำรองที่เด่นคือปรเมศอาจวิไลครับนาที47ครับโอ้โหนับครึ่งหลังมา2นาทีเลยครับโอ้แก้เกมแล้วถูกหมากเลยครับดันโยเซียก้าจังหวะในการที่จะง้างยิงมันเปิดกว้างมากนะครับวีระเทพให้ต่อมาตรงนี้แล้วอดิศักดิ์ต่อมาที่ปรเมศยิงเชือกเสาเข้าไปเลยครับดึงผู้เล่นหายหมดเลยครับไอศักดิ์กับเวเทพครับทำให้ปรเมศมีพื้นที่ในการเลือกจบสกอร์ครับเลือกไปเสาไกลก็ซบตะข่ายแล้วครับ1-2ไล่มาแล้วทางเมืองทองโอ้เข้าชาร์จนิดเดียวนะครับกลายเป็นไอศักดิ์ที่ช่วงหลังนี่มาเรียกฟรีคิกให้กับชลบุรีตรงนี้เป็นสุบัญญาปุริสายอยู่ที่บอลเป้าหมายฝากมาที่ดานิโลเอาแตกลบเข้าในแล้วเลือกสัตว์ตรงนี้โอ้โหเสาแรกครับยังทุบทิ้งไม่ได้สมกรยศ
โอกาสยิงกรงกรอบผลแรกช่วงข้างหลังของชลบุรีเลยครับจังหวะแตกนี่ครับพลาดพลาดหน่อยเดียวโอ้โหลอดขาเลยครับกดกะเสาแรงเอาแรงเขาว่าไว้ก่อนครับต้องชมศพฝากมาอานิเยคืนกลับมาพิชาไปที่วีระเทพตรงกลางแทงต่อแปะกัสดอร์เล่นร่วมกับอริศักดิ์ดึงหนีสวยแทงต่อดึงเข้าซ้ายสัตว์ตรงนี้โอ้โหหักข้อแต่ว่าสุดท้ายโอ้มันผ่านหน้าปากประตูไปครับลุยขึ้นมาตัดเข้าในขวาของสุสันต์บุญตายังยิงไม่ได้ครับเสียจังหวะอยู่ดิษดายืดออกมาให้กับสุบัญญาครับขวาสุดสุบัญญาเล็งหาจังหวะเปิดเข้านี้สอดมาโบโอ้โหลูกนี้เต็มๆเลยครับเครื่องหมายการค้าของดานิโลอัลเวสนะครับหนีเป็น 3-1 ครับชลบุรีนาที71เลยครับโอ้โหดานิโลโขกเต็มๆเลยเลยครับประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับท้อเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเพราะว่ามาทีเดียวเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยครับสุสันต์ฝากมาตรงเนี้ยกฤษดาเปลี่ยนแกนเลยครับสวิตมาเนี่ยครับประกบห่างหน่อยเดียวครับบรรจงเปิดมาสุบัญญาแล้วก็เทคเข้าไปเลยครับอยู่หน้าทางโพชานะครับในการสอดเข้ามาโขกตรงนี้นะครับโพชาเองมุมเนี่ยตรงนี้เข้าไม่ถึงแน่นอนนะครับคือเหลี่ยมบอลสู้ไม่ได้เลยครับโอ้เป็นจังหวะการทันที่เพอร์เฟกต์มากนะครับแล้วใหญ่อยู่แล้วด้วยนะครับไดโลแต่เฉลิมพงษ์ครับเข้ามาสุบัญญาเปิดหูออกมาทางขวาให้กับอามาดูอัตาร่าโล่งอีกแล้วครับอามาดูได้จี้โดนกับทางสุพรตัดเข้าในครับอามาดูเลือกแล้วซัดปั่นตรงนี้โอ้โหไปเลยครับ 4-1 ครับโอ้ปั่นไซโคตรงนี้ของทางอามาดูอัตาร่าครับนาที74เลยครับโอ้ลูกเก่งอามาดูเลยครับตรงนี้เหมา2ลูกคนเดียวในเกมนี้เลยนะครับอามาดูอัตาร่าโอ้ลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับปัญหาเหมือนกันครับนี่ครับทางซ้ายครับซ้ายของเมืองทองเลยครับดูจังหวะล่างมาโยกเข้าในครับนี่คือลูกเก่งเขาเลยครับโอ้เรายิงเพอร์เฟกต์เลยครับยิงปั่นไปเสาไกลนะครับสมพรเนี่ยหมดสิทธิ์แน่นอนเลยครับมันเฉียบคมมากๆเลยครับยิงเนี่ยมุมกริบเลยครับเข้าหน้าต่างไปเลยโอ้กลายเป็นตัวดานิโลครับอาจี้มาแล้วมีตัวแลบพุ่งไปวิ่งให้วัดเลยครับแล้วสปีดความเร็วของกิติพงษ์เครื่องติดครับกิติพงษ์เล็งหาจังหวะจ่ายผ่านแล้วชาโน้ตโอ้โหลูกที่5เกือบจะมาเหมือนกันครับทางสุขสันต์บุตตาเติมขึ้นมาครับไม่แม่นครับเอาแต่ว่าโหชาจับบอลห่างตามไปขบวนมาได้แล้วก็ตรงนี้โอ้โหยัดมาหลุดเลยครับ3-1 นะครับเหลือโหชาคนเดียวแล้วก็เอามาดูเล็งผ่านมาดานิโลจับบอลง้างแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังเปาติดเซฟครับซ้ำไม่ได้ติดโคชาโอ้โหเกือบโดนลูกที่5ครับจังหวะง้างเนี่ยเลือกพยายามจะโอ้โหแกะขึ้นมาครับชลบุรีแล้วก็ป้ายออกมาตรงนี้กิติพงษ์นะครับกิติพงษ์จี้ดานิโลรออยู่ผ่านเข้ามาโอ้ผ่านสุดท้ายไม่ดีครับตรงนี้จะฟ้องบอลโดนแขนนะครับผมสิได้ว่าอะไรไหลกลับขึ้นมาขวาของสุขสันต์สุขสันต์จี้หา2สุขสันต์จี้เข้าซ้ายหักกลับมามีตัวเจ็บอยู่นะครับกิติพงษ์ยังเล่นต่อเปิดมาตรงนั้นไม่มีอะไรครับเพราะว่าโอ้มีตัวเจ็บอยู่ครับเป็นฉัตรมงคลนะครับแล้วก็เตะทิ้งให้ครับทางสมพรยศจังหวะพยายามจะไปเล่นที่เสา2เมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นตะคริวเลยครับฉัตรมงคลแขนต้องเป็นธรรมชาตินะครับครับแล้วก็มีการเป็นตัวนะครับเมืองทองดิศักไกรสอนออกนะครับแล้วส่งทางกรวิทศาสตร์ลงเล่นแทนครับเอาแล้วครับว่าถึงแป๊บเดียวมาแล้วครับคือช็อตเนี้ยคุณศิวกรมองไม่ทันนะครับฉะนั้นที่จะเป็นแฮนด์บอลและเป็นจุดโทษได้อยู่ที่คุณศิวกรภูดมมองแล้วครับแต่ดูนะครับจังหวะถลำไปแล้วครับถลำไปข้างหน้าแล้วแขนเนี่ยครับยกขึ้นมาโอกาสที่จะเสียจุดโทษมีเลยแหละครับเนี่ยครับทำสัญญาณเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป่าครับเป็นจุดโทษครับเนี่ยครับก็ตามกฎกติกาเลยครับอีกว่าถูกต้องแล้วก็ดวลกับสมพรยศนะครับไดโลจะได้หรือเปล่านะครับมาดูกันขวาเลือกแล้วจริงนิ่มๆเลยครับ5-1ครับชลบุรีได้ประตูจากจุดโทษของดานิโลอัลเวสนะครับแทบจะบอกว่าส่งสัญญาณปิดเกมเลยแหละครับนาที90+1แล้วครับไดโลยิงประตูที่6ของเขาในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จนะครับเมืองทองนี่ครับเลือกกลางประตูเลยครับนิ่มๆเข้าไปเลยครับ5-1ครับชลบุรีโอ้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะครับ
แข็งชันแฟนชลบุรีครับเป็นบอลทุ่มของชลบุรีแล้วครับสั้นๆมาครับแล้วผู้สิงก็ปาดลูกบิดจบเกมครับชลบุรีบุกไปชนะเมืองทองได้เป็นนัดที่3นะครับในการเจอกันทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ขาดร้อยสุดนะครับที่บุกไปชนะได้ด้วยสกอร์5-1ครับก็เกมนี้นะครับชลบุรีขึ้นนำก่อนนะครับจากอับดุลออตาร่านาที32ครับมาบวกลูก2จากชาโรมพรมสีแก้วนาที37ครับเมืองทองไล่เ